ตอนนั้นแบบว่ากลับไปที่บ้านมาแบบเหมือนจะได้ไปญี่ปุ่นใช่ไหมก็เลยบอกที่บ้านไปว่าเออเนี่ยเดี๋ยวต้องไปญี่ปุ่นที่บ้านก็เลยแบบเออไปช่วงไหนอ๋อเหรออะไรเงี้ยฝากซื้อของได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะแบบซื้อให้ได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันแบบถึงห้ามไปเที่ยวนอกเขตอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกนี่ไงก็เดี๋ยวฝากเอาไว้แบบเผื่อมิวจะได้แบบไปซื้อกลับมาหนูก็เลยอ่ะบอกมาก่อนก็ได้ไหนฝากคิ้วอะไรอ๋อของไม่ใหญ่มากหรอกแซกโซโฟนฟังไม่ผิดใช่ไหมเขาไม่ใหญ่หรอกแซกโซโฟนหนูก็เลยแบบก็ถ้าเกิดว่าได้ไปแถวนั้นก็เดี๋ยวซื้อมาให้ละกันนะอะไรเงี้ยแบบแต่ปกติมันก็ออกไม่ค่อยได้หรอกอะไรเงี้ยงงมากของไม่ใหญ่มากหรอกแซกโซโฟนนึกว่าแบบฝากซื้อขนมอะไรเงี้ยออกเปล่าแซกโซโฟนทุกคนอย่าแบบอย่าฝากคิ้วแซกโซโฟนกับใครนะเพราะมันไม่ใช่ของชิ้นเล็กมันเป็นของชิ้นใหญ่ค่ะทุกคนหนูไปทำงานหนูไม่ได้ไปเที่ยวหนูไปทำงานหนูคิดว่าแบบถ้าเกิดทุกคนบอกว่าแซกโซโฟนไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงหนูจะแบบยกพินกลับมาหรือไม่ก็แบบซื้อเปียโน1หลังไปกี่วันไปแล้วไม่กลับแล้วไปญี่ปุ่นจะเติมเน็ตหรือเปล่าไม่น่าจะเติมนะคะเหมือนแบบเขาน่าจะแบบน่าจะไม่อยากให้แฟนคลับรู้ไทม์ไลน์ว่าแบบไปช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปไปแล้วบอกได้หรือเปล่าหรือว่าห้ามบอกหรือว่าแฟนคลับก็คือรู้อยู่แล้วหรือว่าจริงๆแล้วแฟนคลับไม่รู้เอ๊ะงงหรือเปล่าจะถ่ายวล็อกมาหรือเปล่าจริงๆก็ถ่ายได้นะแต่ไม่ตัดต่อตอนแรกมีข้อแม้ว่าอุ๊ยแบบให้พวกหนูไปเที่ยวได้มั้ยเดี๋ยวให้พี่เป้ตัดคลิปเดี๋ยวจะถ่ายวล็อกมาให้พี่เป้ตัดคลิปอะไรแต่ว่าเหมือนจะไม่มีตารางเที่ยวค่ะเพราะงั้นก็จบเลยถ้าไม่กลับแล้วจะไปอยู่เมืองไหนหนูเป็นคนไม่ค่อยอยู่กับล่องกับลอยอ่ะจริงๆแล้วหนูอาจจะแบบสมมติไปแล้วก็ไปฮาวายต่ออะไรนั่นก็ได้ไปแล้วไปไม่กลับไม่กลัวแฟนคลับคิดถึงหรอไม่จริงแฟนคลับหนูแบบสมมติวันนี้ลงรูปปุ๊บนะพรุ่งนี้ก็จะแบบคิดถึงมิวสิกจังเลยเพราะงั้นแบบต่อให้ไปแล้วไม่กลับแฟนคลับก็จะบอกว่าคิดถึงอยู่ดีค่ะหนูจะพยายามหารูปนะแต่หนูไม่มีรูปเลยอ่ะทุกคนหนูพยายามแล้วแบบตอนนั้นเห็นแฟนคลับก็บ่นคิดถึงใช่ไหมหนูก็เลยคิดว่าอยากลงรูปจังแต่หนูไม่มีรูปจะลงให้แฟนคลับอ่ะแล้วหนูก็มีรูปชุดญี่ปุ่นแล้วหนูก็เลยคิดว่าไม่ได้อันนี้ฉันแบบตั้งใจว่าฉันจะลงวันธนบัตรฉันลงให้ก่อนไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่มีรูปแล้วแบบไม่ใช่ว่าไม่รับรู้นะรับรู้แต่หนูไม่มีรูปแล้วจริงๆหนูไม่กล้าให้แบบใครแบบถ่ายรูปให้อ่ะแบบเวลาแบบจะบอกให้เมมเบอร์ถ่ายรูปให้หนูจะเขินมากๆแบบอันจะเพราะว่าแบบเราถ่ายรูปให้เพื่อนไม่สวยไงถ้าเกิดเพื่อนถ่ายรูปให้เราสวยเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเราถ่ายรูปไม่สวยเพื่อนจะเสียใจมั้ยทุกคนเข้าใจมั้ยว่าขวดน้ำมันก็ติดลิขสิทธิ์อ่ะถ่ายขวดน้ำแล้วแบบเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์อ่ะหนูว่ามันต้องเป็นนิสัยหนูแบบติดตอนแบบ ออกไปแล้วแน่ๆเลยแบบสมมติกำลังจะถ่ายแบบครีมอย่างเงี้ยอุ๊ยเดี๋ยวเห็นลิขสิทธิ์เดี๋ยวเห็นโลโก้เดี๋ยวเห็นแบรนด์อะไรเงี้ยแบบคิดดูสิแบบทำอย่างงี้มาแบบ6ปีแล้วหนูแบบเดี๋ยวเดจาวูแบบคราวที่แล้วอ่ะที่ลงแบบอัฟกาโต้แล้วก็มีแบบแฟนคลับ DM บอกว่าไข่ลวกหรอกินเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันคืออัฟกาโต้มันคือไอติมที่แบบติมกาแฟมันไม่ใช่ไข่ลวกจริงๆแล้วรูปในเครื่องหนูมันก็มีแต่รูปเพดานรูปแบบพื้นรูปแบบ รูปแบบแสงที่มันกระทบลงพื้นแล้วแบบอุ๊ยถ่ายไว้ดีกว่าแล้วก็แบบไม่เข้าใจว่าถ่ายทำไมแล้วหนูแบบหนูกลัวหนูจะลงไปแล้วทุกคนแบบไข่ลวกอีกอ่ะหนูดูยังไงมันก็ไม่เป็นไข่ลวกจริงๆนะจนหนูต้องถามแม่ว่าแม่มันเหมือนไข่ลวกจริงๆเหรอแบบแม่คิดว่าดีคืออะไรแม่ก็อ้าวก็เมื่อกี้หนูสั่งไม่ใช่เหรอไอติมไงลูกเขาบอกว่ามันคือไข่ลวกกับแม่ แล้วไม่ไข่ลวกก็อ่ะถ้าเกิดโลชั่นดีหน่อยก็มิวสิกกินเดอร์ตี้อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่เดอร์ตี้นะมันคือไอติมกะจะแบบลงแบบสวยๆแล้วแบบหนูชอบกินเดอร์ตี้ใช่ไหมคะแล้วชื่ออีกชื่อนึงของเดอร์ตี้ที่แบบไม่ใช่ชื่อออฟฟิเชียลมันคือชื่อโตเกียวมิสเทคเพราะว่ามันเกิดจากแบบการทำผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะจนมันกลายเป็นเมนูเดอร์ตี้แล้วตอนแรกอะที่จะลงรูปเดอร์ตี้ก็แบบจะใช้คำว่าอะไรดีนะแบบตอนแรกกะจะให้มันเป็นมูดแบบอุ๊ยโตเกียวมิสเทคเฮ้ยเท่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่กลัวทุกคนแบบอะไรตัวเกียวผิดพลาดหรออะไรอย่างเงี้ยกลัวจะกลายเป็นคำคลหาก็เลยอ่ะลงชื่อปกติก็ได้ว่าเดอร์ตี้ไม่ได้ทุกคนไม่งั้นแบบ IG หนูจะกลายเป็น IG แบบว่าพจนานุกรมติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมี Theater ด้วยนะคะ
โหลดเลย I am Phuket Application